ัลโหลข้าก้าสวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นไนน์ด้วยนะครับผมก็วันนี้มาลุยบอสวิสาทเวิร์นบ้างดีกว่าผมหลังจากที่ช่วงนี้นี่ไม่ค่อยมีเวลาอัดเรื่องบอสเท่าไหร่นะก็สำหรับวันนี้ผมวิสาทวัวก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เขาบอกว่าไงดีอะคนค่อนข้างหัวร้อนนะเขาต้องเหมือนว่าลุ้นกันว่าบอสเนี่ยมันจะใช้สกิลอันไหนก่อนอันไหนหลังนะระหว่างเรียกลูกน้องกับเร่งเถินก็ส่วนใหญ่ผมวันนี้ค่อนข้างที่จะพึ่งดวงพอสมควรเลยสำหรับคนที่ต้องการทำคะแนนสักท็อป100ท็อป10อะไรประมาณนี้แล้วกันผมจะสังเกตว่าถ้าอยากเกิดขึ้นท็อป50ได้เนี่ยต้องทำให้ได้อย่างน้อย44ล้านขึ้นไปผมซึ่งเป็นคะแนนที่ค่อนข้างสูงมากผมซึ่งผมแนะนำว่าใครจะทำเนี่ยควรที่จะทำของตัวละครดาเมจหลักให้แน่นๆสักนิดนึงก็หลายคนก็คงสงสัยว่าทำไมถึงใช้คีโอ1ดาวหรือใช้แจ้ง1ดาวผมในความคิดผมนะรู้สึกว่าเอาจริงๆคีโอกับแจ้งเนี่ยมันก็ไม่มีความแตกต่างอะไรมากนะเพราะทั้ง2ตัวเนี่ยมันก็มีหน้าที่หลักอย่างเดียวคือเอามาแค่กันหินเฉยๆผมสำหรับหน้าที่หลักนะและข้อดีของการเอาตัว1ดาวมาอีกอย่างนึงก็คือเมื่อตัวละครตายใช่ตัวละครเราจะเหลือ4ตัวถึงว่าเวลาเหลือ4ตัวเนี่ยจะทำให้ RSG เนี่ยมีโอกาสสูงมากขึ้นที่จะกลับมาเร่งเทิร์นแล้วก็โจมตีตัวละครได้บ่อยขึ้นเท่ากับว่าพาสซีฟการทำงานเวลาตีปกติจะลดคูลดาวน์10วิเนี่ยจะใช้ได้งานได้ถี่ขึ้นหนุ่มทำให้เราออกสกิลได้เพิ่มอีก 1-2 สกิลเลยทีเดียวเชียวผมภายในเวลา5ทีนะก็แน่นอนว่าสกิล1สกิลเนี่ยออกไปเนี่ยดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นมหาศาลหนุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งคะแนนแม้แต่เพียงแค่1ล้านแต้มก็สามารถรู้วัดผลชนะอันดับ1อันดับ2ได้เลยมาทีนี้ผมใช้ก็ความจริงเขาก็ใช้คีโอนะแต่ผมใช้เจ๊กแลนความจริงมันก็ไม่น่าจะต่างกันมากนะตัวละครหลักครับผมก็ใส่คอสตูมใหม่นะเพิ่มดาเมจอีกนิดนึงพลังโจมตีตอนนี้ก็เป็น 5,300 แล้วซีนเป็น2จุดอ่อน2เลือดเลือดความเสียหายคริติคอลความเสียหายที่ความเสียหายจุดอ่อนแล้วก็จุดอ่อนลิมิตเบรกผมก็แนะนำว่าถ้าจะเล่นตีบอสจริงเนี่ยก็ควรจะทำดาเมจให้เต็มนะตัวที่2ครับผมอลิสใส่2เร็วใส่2โต้บางคนก็1โต้1เลือดบางคนก็1โต้1บล็อกก็แล้วแต่คนเลยผมไม่ซีเรียสนะเรื่องนี้ใส่ดูเลือดความเสียหายคริติคอลความเสียหายจุดอ่อนความเสียหายคิตราจุดอ่อนลิมิตเบรกก็ยังไม่ได้ทำเลย ก็ยังไม่ลิมิตเบรกสักทีผมไม่มีเวลาทำเนื่องจากว่าต้องเก็บทรัพยากรหินกับตัวละครแลไว้เผื่ออัปเกรดตัวใหม่ที่จะมาผมก็นั่นกลายเป็นซินเวียน่าเสียดายผมก็คงเก็บต่อไปแล้วต่อมาบาริสต้าผมบาริสต้าใส่2เร็วใส่2เลือดใส่ความเสียหายคิอัตราจุดนอนอัตราโจมตีผมก็ไม่ได้ลิมิตเบรกนะตัวนี้วิลิก้าเอามาบัฟดาเมจให้ทีมผมใส่เร็วใส่เลือดใส่ความเสียหายคีความเสียหายโจมตีอัตราจุดอ่อนก็ลืมบอกว่าบริสต้าก็เอามาอีกหนึ่งตัวที่โจมตีทะลุบัฟมอนแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเอามาลดความเสียหายลดเกราะเป้าหมายนั่นเองผมตัวสุดท้ายแน่นอนผมไม่คีโอก็เจคนะ6ดาว1ตัวที่ไม่ต้องเวลผมแค่เวล1ก็พอแล้วเอามาแค่บัฟกันสถานะเฉยๆนะสัตว์เลี้ยงที่ผมแนะนำถ้าเป็นไปได้ก็ใช้ยูจะดีที่สุดนะในตอนนี้เลยผมแต่บางคนก็สงสัยว่าถ้ามีนกรีเชลใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ผมโดยมันจะเป็นอย่างนี้คือนกรีเชลเนี่ยถ้าจะใช้เนี่ยต้องเป็น6ดาวผมแล้วในกรณีที่เรามียู4ดาวเนี่ยใช้นกรีเชลจะดีกว่าแต่ในกรณีที่มียู5ดาวเนี่ยก็จะดีกว่านกรีเชล6ดาวนะอย่าลืมปรับพาสซีฟผมให้เป็นสายโจมตีด้วยผมก็ปะดูสกิลเล็กน้อยสกิลที่ผมใช้ผมพาสซีฟหน้าแรกเอาขึ้นหมดนะหน้าที่2เอา55ลงเพื่อลดตอบโต้มันจะทำให้บอสเนี่ยไม่ตีเราโต้เยอะเกินไปแล้วจะได้ประหยัดเวลาในการเล่นมันจะได้ออกสกิลบ่อยขึ้นหน้าสุดท้ายก็เหมือนกันเอา85กับ90ลงครับผมโอเคก็เดี๋ยวมาลุยบอสกันเลยดีกว่าผมหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยอัดไฟเสียไปรอบนึงละลงใหม่กันดีกว่านะก็พาสซีฟก็เรียบร้อยแล้วอะไรมากไปลุยกันดีกว่าสเต็ปสำหรับเริ่มนี้ผมจะได้ไม่เสียเวลานะเปิดมาเหมือนเดิมครับผมแนะนำว่าใช้สกิลของลืมชื่อแล้วปล่อยอะไรแล้วกันก็ถือว่าใช้สกิลไปเคลียร์ทะลุบัฟไปผมกรณีที่โดนเรียกลูกน้องอีกทีนึงก็ใช้สกิลทะลุบัฟอีกสกิลหนึ่งของลิก้านะจะได้แบบทำดาเมจเคลียร์คะแนนได้เป่าไปปึ๊บ
โอเคเรียบร้อยหลังจากนี้ผมก็ใช้สกิล Awake ของเอสปาดาจะได้แบบลบเกราะมอนบอสทำให้ตีเราเบาลงแล้วก็ทำให้เราตีแรงขึ้นได้คะแนนเพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มความเสียหายโอเคจังหวะนี้ผมก็พยายามรีบใช้สกิลที่เป็น Awakeของอลิสเร็วๆหน่อยนะเพราะว่าเราต้องการที่จะให้บอสเนี่ยมันเน้นตีที่อลิสหูช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมเก็บเกจสกิลนู่นนี่นั่นรอที่จะใช้สกิลของเซอินในการโจมตีนั่นเองผมรอจังหวะนิดนึงผมโอเคให้บอสมันใช้สกิลสวนมาโอเคพอสกิลนี้เสร็จเร่งเทิร์นมาเรียบร้อยก็แนะนำใช้บัฟแล้วก็ตามด้วยสกิลทะลุบัฟของผมเพราะว่าบอสมันจะต้องเรียกลูกน้องในตานี้นะโอเคคำรามมาหนึ่งที่แปะโอเคไม่ตายสิอาจจะเพราะว่าอ๋อผมรู้แล้วทำไมเขาถึงนิยมใช้นี่ตัวอะไรนะคีโอเพราะว่าคีโอมันไม่มีบัฟเพิ่มพลังป้องกันนะมันจะทำให้ตายเร็วกว่าการใช้เจ๊กนั่นเองพอจะเดาออกแล้วว่าเขาถึงนิยมใช้คีโอมากกว่าโอเคฟันตึบๆๆๆดาบแรกเข้าไปก็ดาเมจค่อนข้างจัดเลยเดียวก็โดนสกิลเร่งเทิร์นมารอบที่2ก็โต้หนึ่งที่บึ๊บๆๆแต่เสียดายที่บัฟของเราก็จะหายไปครับผมหายไป2เทิร์นนะก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายอยู่แล้วสำหรับการตีบอลฟันไปอีกหนึ่งทีครับผมฟันจึบโอเค20ล้านในตอนนี้เฮ้ยทันไหมเนี่ยโอ้โหไม่ทันแน่เลยผมนั่นไงอดจริงๆผมอด1สกิลเสียดายที่เบลิก้าสกิลตีเร็วไปเสี้ยววินาทีผมไม่งั้นก็จะได้สกิลฟรี1สกิลละแพ้เข้าไปผมโอเคโดนสกิลนี้มาเร่งเทิร์นมาก็ไม่มีอะไรมากผมก็รอสวนกลับฟันเข้าไปก็เสียดายที่สกิลบัฟเบลิก้าหมดแล้วฟันเข้าไปโอเคตอนนี้คะแนนอยู่ที่24ล้าน25แล้วตีไปโอเคตีไปพยายามใช้สกิลของอลิสบ่อยๆนะเพื่อที่จะได้ติดโอกาสเร่งเทิร์นบ่อยๆผมแต่ก็ต้องใช้ดวงด้วยนะว่าจะติดเร่งเทิร์นบ่อยหรือเปล่าโอเคบอสสวนกลับมาสวนกลับไหมสวนกลับโอเคสวนกลับมาผมถ้าว่าเราใช้สกิลฟรีได้1สกิลเลยโอเคตาหน้าผมก็จะโดนบอสเร่งเทิร์นมานะเร่งเทิร์นมาโอเคแล้วก็จะตอบโต้ไปผมลดคูลดาวน์ปึ๊บแต่รู้สึกว่าจะใช้สกิลของเซอินไม่ทันเพราะคูลดาวน์มันไม่น่าทันก็ต้องใช้สกิลของตัวอื่นโจมตีไปแทนโอเคเรียกลูกน้องมาผมเหลือเวลาอีก30วิน่าจะได้อีกสัก1ดาบตีไป1ทีระเบิดพลังตึ้ม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 ขอสับอีกสักทีนึงอีกสักทีนึงขอแบบแรงแรงมันเลยตานี้สับสับสับโอเค32ล้านแล้วในตอนนี้ผมสำหรับดาเมจสกิลทีนึงไหมไม่ทันผมโดนสกิลนี้มาก่อนฟึบสกิลเซนรู้สึกว่าจะไม่ทันนะก็ไม่เป็นไรผมก็สกิลธรรมดาไปแล้วกันดาเมจหลังจาก5ทีเนี่ยมันจะค่อนข้างเบามากๆแล้วผมในตอนนี้นะก็ถือว่าได้แค่ไหนก็แค่นั้นขอเล่นเทิร์นว่าโอ้โหเรียกลูกน้องก่อนถือว่าแย่มากเลยผมตอนนี้ทำไมบอสถึงตานี้โชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอ่ะสกิลสวนไปบึ๊บมาโอเคโดนเล่นเทิร์นกลับมารอบ2สกิลดาบสุดท้ายที่จะได้ออกฟันเข้าไป10 33ล้านผมประมาณดาเมจในคราวนี้นะเอาขออีกสักสกิลหนึ่งก็ได้นะโอเคสกิลสุดท้ายผมทำดาเมจอีกนิดนึงก็ยังดีนะไหนดูสิได้เท่าไหร่โอเคโดนสกิลนี้มาน่าจะตายกี่ตัวแอะหมดแผงโอเคจบแล้วผมก็ประมาณนี้แล้วกันผมสำหรับการตีบอลนะดาเมจที่ออกมาปึบทะลุบัฟผมท่านี้ก็ได้33ล้านผมด้วยทีมประมาณนี้นะซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็เล่นก่อนหน้านี้ไปเนี่ยแล้วคลิปมันพังได้35ล้านก็น้อยกว่าคลิปก่อนหน้านี้นิดนึงผม
โดยรวมสเต็ปประมาณนี้สำหรับคนที่ของประมาณนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ30ล้านกว่าด้วยสเต็ปนี้นะแต่เกิดว่าอยากจะทำ50ล้านเนี่ยผมก็แนะนำว่าคนที่จะทำของทุกตัวเลยนะให้เป็นใส่ของดาเมจสูงสุดบวก10ทุกชิ้นดาเมจก็จะเฉลี่ยออกมาค่อนข้างเยอะผมก็เหมือนเดิมผมใครชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามก็ได้ของทนาย Channel Facebook Fanpage YouTube ผมรวมถึงช่อง Twitter ผมก็จะไลฟ์เว็บบุ๊ก YouTube เนี่ยทุกๆวันศุกร์ตอน 3:00 นนะแล้วก็ไลฟ์ใน Twitch ผมทุกๆวันเสาร์ตอน 3:00 นผมก็อย่าลืมเข้ามารับชมและ follow กันได้ผมในช่อง Twitch นะก็เดี๋ยวเจอกันผมคลิปหน้าสวัสดีครับ